วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเข้าไปในโลกโซเชียลมันก็จะมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะครับที่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างรุนแรงนะครับเรื่องการแสดงทัศนคติก็คือเรื่องของการที่น้องเฮเลเบอรี่นะครับมารับบทเป็นเจ้าหญิงแอเรียลใน The Little Mermaid ฉบับคนแสดงเวอร์ชั่นล่าสุดเราพอเข้าใจได้นะครับเราพอเข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายนะแต่บางทีมันก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย The Little Mermaid เวอร์ชันของดิสนีย์ในปี1989เนี่ยมันก็มีความไม่เหมือนกับต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะครับ The Little Mermaid ของดิสนีย์ที่เราได้เห็นกันในเวอร์ชันการ์ตูนที่ออกมาเมื่อปี1989และฉบับคนแสดงที่เรากำลังจะได้ดูในปี2023เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการอ้างอิงมาจากเทพนิยายของเดนมาร์กซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวเดนมาร์กที่มีชื่อว่าแฮนคริสเตียนแอนเดอร์เซนตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1837เป็นหนึ่งในหนังสือชุด Event Tour for Tante Forbert หรือในภาษาอังกฤษที่ว่า Fairy Tale for Children โดยสำนักพิมพ์ก็คือ Reiser ในกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งในอดีตก็ได้มีการสร้าง The Little Mermaid มาแล้วหลายเวอร์ชั่นด้วยกันในหลายๆประเทศนะครับผมแต่ถ้าพูดว่าThe Little Mermaid เลยนะครับคือใช้ชื่อว่า The Little Mermaid เลยเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลก็จะมีด้วยกันอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือ The Little Mermaid ในปี1968 The Little Mermaid เวอร์ชันนี้จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังคงเป็นสหภาพโซเวียตอยู่นะครับผม The Little Mermaid เวอร์ชันนี้เนี่ยกำกับโดยไอแวนแอคเซนชุกซึ่งในเรื่องนะครับตลอดเวลาที่แอเรียลเป็นเงือกเนี่ยตัวแอนิเมชันจะครีเอทให้แอเรียลเป็นสีขาวทั้งตัวรวมถึงเส้นผมก่อนที่ผมของแอเรียลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลหลังจากที่ยอมรับคำขอจากแม่มดทะเลที่จะช่วยให้เธอกลายเป็นมนุษย์แล้วเรื่องที่2นะครับก็คือแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สัน The Little Mermaid ซึ่งเรื่องนี้เป็นฝั่งของเอเชียนะครับที่เคยมีการนำเสนอ The Little Mermaid ในแบบฉบับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเหมือนกันนะครับโดยเป็นผลงานของทางโตเอะแอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นในชื่อญี่ปุ่นที่ว่าแอนเดอร์เซนโดวานิงโยฮิเมะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Han Christian Andersen The Little Mermaid นะครับซึ่งกำกับโดยโทโมฮารุคัตสึมาตะและทิมรีดซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยแอเรียลจะมีเส้นผมสีเหลืองเลยนะครับ8ปีต่อมานับจากแอนิเมชัน The Little Mermaid ของรัสเซียในปี68นะครับก็ได้มีการสร้างเงือกน้อยมาเป็นภาพยนตร์อีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ในเวอร์ชันคนแสดงนะครับที่ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะโดยผู้กำกับที่มานั่งแท่นกำกับก็คือวลาดิเมียร์บิชคอฟซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับแอเรียลจะมีเส้นผมสีเขียวอมฟ้าครามๆนะครับเหมือนสีของน้ำทะเลนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีบลอนด์สว่างตอนที่แอเรียลกลายเป็นมนุษย์แล้วอีกเวอร์ชันนึงเกิดขึ้นในปีเดียวกันนะครับผมคือ The Little Mermaid ในปี1976ในปีนี้สาธารณรัฐเช็กก็ได้สร้าง The Little Mermaid ของตัวเองออกมาเช่นกันนะครับโดยเป็นผลงานการกำกับของคาร์เรลคาชินยาโดยภาคนี้เนี่ยเงือกจะถูกตีความให้เป็นเหมือนเผ่าพันธุ์ที่อยู่ใต้น้ำเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีหางเป็นปลาแต่อย่างใดนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยแอเรียลจะใส่ชุดสีฟ้าพร้อมผมสีฟ้าที่ดีไซน์รูปทรงให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับปะการังนะครับก่อนที่ผมของแอเรียลเนี่ยจะกลายเป็นสีบรอนซ์ในภายหลังจากนั้นนะครับในปี1989นะครับเราถึงจะได้ดู The Little Mermaid ในเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยของดิสนีย์ในปี1989นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้ว The Little Mermaid เวอร์ชั่นต้นฉบับของ Han Christian Andersen เนี่ยก็มีเนื้อหาที่ต่างกับเวอร์ชั่นของดิสนีย์อยู่พอสมควรนะครับยิ่งถ้าพูดถึงความมุ้งมิ้งน่ารักสดใสกุ้งกิ้งเนี่ยแทบจะพูดว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นของแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันเนี่ยจะเล่าถึงเจ้าหญิงเงือกนะครับที่ตกหลุมรักกับเจ้าชายที่เป็นมนุษย์จนวันนึงเนี่ยเรือของเจ้าชายก็ได้เกิดมาอับปางทำให้เงือกน้อยเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเจ้าชายไว้แล้วพาไปส่งที่ฝั่งจนมีผู้หญิงคนนึงมาพบกับเจ้าชายและช่วยเจ้าชายเอาไว้จากนั้นเงือกน้อยก็กลับไปที่ก้นทะเลวันเวลาผ่านไปครับเงือกน้อยยังคงนึกถึงแต่หน้าของเจ้าชายจนเธอตัดสินใจที่จะไปหาแม่มดทะเลเพื่อที่จะขอให้ช่วยให้เธอกลายเป็นมนุษย์จริงๆซึ่งแม่มดทะเลก็ตบปากรับคำนะครับแต่ขอแลกกับการตัดลิ้นของเธอและผ่าหางของเธอออกเป็น2ซี่ส่งผลให้ทุกก้าวที่เธอเดินหลังจากนี้จะเจ็บปวดเหมือนกับโดนมีดกรีดแทงและหากเธอไม่ได้แต่งงานกับเจ้าชายในเช้าวันต่อมาหลังจากที่เจ้าชายแต่งงานเธอจะตายและกลายเป็นฟองคลื่นทะเลไปสุดท้ายเงือกน้อยยอมรับข้อเสนอและ
ได้กลายเป็นมนุษย์สมใจนะครับวันต่อมาเงือกน้อยก็ไปอยู่บนหาดบริเวณฝั่งพระราชวังจนมีคนในวังมาพบและพาเธอไปเป็นทาสพวกขุนนางต่างชอบให้เธอเต้นรำเพราะพอใจในความสวยงามของเธอจนวันหนึ่งเจ้าชายก็ได้มาพบเธอและช่วยเธอด้วยการพาแอเรียลไปเป็นคนรับใช้ส่วนตัวเงือกน้อยมีความสุขมากๆนะครับที่ได้อยู่กับเจ้าชายตลอดเวลาเจ้าชายมักจะบอกกับเธอว่าเขาอยากจะเจอคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้อีกสักครั้งหนึ่งจริงๆซึ่งนั่นก็ทำให้เงือกน้อยดีใจทุกครั้งที่ได้ยินจนมาวันหนึ่งพระราชาและพระราชินีก็ได้รับสั่งให้เจ้าชายเนี่ยไปแต่งงานกับเจ้าหญิงต่างอาณาจักรซึ่งนั่นทำให้เจ้าชายโมโหเอามากๆนะครับผมและพูดออกไปว่าจะไม่ยอมทำตามคำสั่งโดยเด็ดขาดโดยเจ้าชายยังบอกอีกว่าถ้าพระองค์จะแต่งงานเนี่ยพระองค์จะแต่งงานกับเงือกน้อยเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้เงือกน้อยดีใจมากๆนะครับแต่ยังไงซะตัวเจ้าชายก็ต้องเดินทางไปถึงอาณาจักรดังกล่าวอยู่ดีนะครับจนกระทั่งทั้งคู่นะครับได้เดินทางไปถึงอาณาจักรดังกล่าวเงือกน้อยก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างสุดหัวใจเพราะเจ้าหญิงที่เจ้าชายต้องแต่งงานด้วยเนี่ยคือคนเดียวกับที่ช่วยชีวิตเจ้าชายเอาไว้ที่ชายหาดณตอนนั้นนั่นแหละแถมยังเป็นคนที่สวยมากๆสวยจนเจ้าชายตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในที่สุดในวันงานเงือกน้อยต้องเป็นคนถือชายกระโปรงให้เจ้าหญิงเธอต้องพบเจอกับความเจ็บปวดจากการเดินและความเจ็บปวดหัวใจที่ต้องเห็นคนรักแต่งงานกับคนอื่นจนวันที่เจ้าชายต้องนั่งเรือกับอาณาจักรและในตอนที่เจ้าชายนั่งเรือกับอาณาจักรเหล่าพี่ๆของเงือกน้อยก็ได้มาหาเธอและยื่นมีดเล่มหนึ่งให้พี่ๆของเธอบอกว่ามีดเล่มนี้เนี่ยทำมาจากเส้นผมของพวกเธอนะครับให้เงือกน้อยเอามีดเล่มนี้ไปแทงตัดขั้วหัวใจเจ้าชายและให้เลือดของเจ้าชายเนี่ยไหลออกมาชโลมที่ขาของเธอแล้วเธอจะกลับเป็นเงือกอีกครั้งเธอจะได้กลับไปอยู่ใต้ทะเลด้วยกันเหมือนเดิมซึ่งเงือกน้อยก็รับมีดมานะครับก่อนที่จะตรงเข้าไปในห้องนอนของเจ้าชายเธอเห็นเจ้าชายกำลังหลับอยู่และในขณะที่เจ้าชายกำลังหลับอยู่เงือกน้อยก็ได้เงื้อมือกะว่าจะแทงเข้าไปที่หัวใจของเจ้าชายแต่สุดท้ายก็ทำไม่ลงเพราะความรักที่มีต่อเจ้าชายนั้นมากมายซะเหลือเกินนะครับจนเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเงือกน้อยก็ได้กลายเป็นฟองคลื่นทะเลในที่สุดนี่ก็เป็น The Little Mermaid ในเวอร์ชันออริจินัลนะครับของแฮนคริสเตนแอนเดอร์สันที่ดูแล้วมันจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะดาร์กมืดมนนะครับแตกต่างจากเวอร์ชันดิสนีย์โดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งนี่คือเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อกว่า200ปีมาแล้วนะครับและมีใครสงสัยไหมครับว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้แฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันเนี่ยเขียนเรื่อง The Little Mermaid ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรเคยมีข้อมูลเก่าไว้ว่าแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันนะครับผมมักจะเขียนเรื่องราวหม่นๆเศร้าๆแบบนี้อยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่เคยแต่งงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับมีหลายๆคนวิเคราะห์กันว่าตัวแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเป็นรักร่วมเพศโดยหลักฐานในข้อสันนิษฐานนี้ก็คือตัวงานเขียน The Little Mermaid ของเขานั่นแหละเพราะเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับถูกเขียนหลังจากที่เพื่อนสนิทของเขาคนนึงที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดคอลลินได้แต่งงานไปไม่นานโดยตัวเขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนรักคนนี้เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งใจความของจดหมายเนี่ยจะเขียนไว้ประมาณว่าฉันโหยหานายเหลือเกินโหยหาราวกับเป็นหญิงสาวตัวน้อยน่ารักความรู้สึกทั้งหมดของฉันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของหญิงสาวคนนึงมันเป็นธรรมชาติของฉันมากและมิตรภาพของเรามันจะยังคงเป็นความลับถ้าเราลองวิเคราะห์ข้อความในจดหมายนี้กับเรื่อง The Little Mermaid ที่เขาเขียนนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีจุดบางจุดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อยู่ทั้งเรื่องความรักที่มีมากแค่ไหนก็ตามนะครับก็ไม่สามารถพูดหรือบอกกับใครได้และยังต้องมาเห็นคนรักของตัวเองแต่งงานกับคนอื่นที่ดูเหมาะสมกว่าตัวเองรวมไปถึงการเปิดเผยตัวตนจริงๆของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้เพราะในสมัยนั้นนะครับการรักร่วมเพศเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับกับถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติด้วยซ้ำไปมันก็จะสอดคล้องกับที่ตัวแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันเนี่ยเขาได้ครีเอทตัวเจ้าหญิงแอเรียลของเขานะครับให้เป็นเงือกที่เป็นเหมือนเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างจากมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเงือกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เราก็สามารถ
ตีความไปได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลงาน The Little Mermaid ของแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นเพื่อระบายความรู้สึกในใจของเจ้าตัวนั่นแหละนะครับแล้วทำไมล่ะครับดิสนีย์ถึงได้ครีเอทเจ้าหญิงแอเรียลของตัวเองให้มีผมสีแดง The Little Mermaid ในเวอร์ชั่นต้นฉบับของแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันนั้นมีการบรรยายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเงือกของเขาเนี่ยมีผมสีทองหรือแม้แต่ในเวอร์ชั่นอื่นๆก่อนหน้าดิสนีย์ในปี1989เองก็อธิบายไว้แบบนั้นเช่นกันนะครับสาเหตุที่ดิสนีย์ครีเอทเจ้าหญิงแอเรียลของตัวเองให้มีผมสีแดงอาจจะเป็นเพราะดิสนีย์ในตอนนั้นนะครับคงจะต้องการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดคนผมสีแดงหรือจินเจอร์อยู่ก็ได้นะครับเพราะในช่วงหลังสงครามโลกมาจนถึงยุค80เนี่ยได้มีการเหยียดคนผมแดงหรือจิงเจอร์นิซึมเกิดขึ้นหนักมากเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับกันอย่างเป็นทางการจากดิสนีย์แล้วนะครับผมแต่ถ้าเราดูจากหลายๆอย่างที่ดิสนีย์ทำเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าดิสนีย์ในตอนนั้นเนี่ยต้องการทำอะไรอยู่พักหลังมาตัวค่ายดิสนีย์ครับพยายามยัดเยียดอะไรหลายๆอย่างให้กับคนดูมากเกินไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวเจ้าหญิงแอเรียลเนี่ยถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์ออกไปซึ่งถ้าเราดูในตัวอย่างนะครับในท่อนสุดท้ายของตัวอย่างเนี่ยเขาได้หยิบท่อนนึงของเพลง Path of the World เข้ามาใช้ในตอนจบของตัวอย่างนี้ซึ่งเพลง Path of the World นะครับก็เป็นเพลงที่ประกอบตัวแอนิเมชันของดิสนีย์ในปี1989นั่นแหละซึ่งท่อนที่เอามาใช้นะครับผมตัวเวอร์ชันตัวอย่างของทางเมเจอร์เนี่ยเขาแปลเอาไว้ประมาณว่าพ้นท้องทะเลทุ่มเทใฝ่ฝันอยู่ในโลกงามแต่ถ้าเราแปลตรงตัวนะครับ Out of the sea which I could be Path of the world เนี่ยเราจะได้คำแปลประมาณว่านอกพ้นทะเลฉันเฝ้าปรารถนาขอเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนั้นซึ่งในทีเซอร์นะครับจะเว้นช่วงระหว่างประโยค Out of the sea กับ Which I could be อยู่พอสมควรนะครับผมเลยสงสัยว่าท่อน Which I could be Path of the world เนี่ยมันมีนัยยะแฝงอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะถ้าเราดูจากการร้องประโยคนี้แล้วบวกกับ acting ของน้องแฮร์รี่เบอร์รี่ที่กำลังแสดงออกอยู่นะตอนนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอเนี่ยเฝ้าปรารถนาอยากขอเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนั้นโลกใบที่เอ็มม่าวัตสันเป็นเจ้าหญิงเบลโลกใบที่ลิลลี่เจมส์เป็นซินเดอเรลล่าหรือก็คือโลกที่ทุกคนให้โอกาสและยอมรับเธอในการเป็นเจ้าหญิงแอเรียลนั่นเองนะครับซึ่งรู้หรือไม่ครับว่าที่นครโคเปนเฮเกนนะครับผมสถานที่ที่หนังสือของแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันถูกตีพิมพ์ขึ้นได้มีการสร้างรูปปั้นเงือกน้อยเอาไว้ด้วยนะครับโดยรูปปั้นนั้นมีชื่อว่าเดนลิเลฮาฟูหรือเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนั่นเองนะครับถูกออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเอริกเซนศิลปินชาวเดนมาร์กที่หล่อขึ้นจากสำริดทั้งชิ้นและรูปปั้นนี้ได้ถูกเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในวันที่23สิงหาคมปี1931หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพราะส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่เรามีความสัมพันธ์กับ The Little Mermaid น้อยมากนะครับทำให้เราเกิดข้อสงสัยและคำถามนะครับเราก็เหมือนอยากออกไปเดินทางนะครับเสาะหาว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ย The Little Mermaid เขาเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไรยังไงนะครับผมพอเราได้รู้ความจริงเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าเจ้าหญิงแอเรียลนะตอนนี้นะครับจะผิวสีอะไรผมสีอะไรมีรูปลักษณ์ภายนอกแบบไหนเนี่ยที่สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนนี้ก็คือความรักคาแรคเตอร์ข้างในของตัวละครตัวนี้มากกว่าที่ผมอยากจะรอดูว่าตัวแฮร์รี่เบอร์รี่เนี่ยเขาจะแสดงออกและส่งความรู้สึกของเจ้าหญิงแอเรียลออกมาให้เรารู้สึกได้มากน้อยแค่ไหนและนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับผมย้ำตัวใหญ่ๆนะครับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ครับว่าคุณรู้สึกโอเคไม่โอเคนะครับงานศิลปะหนึ่งชิ้นเนี่ยมันออกมาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกโอเคหรือไม่โอเคกับมันก็ได้นะครับยังไงซะก็ชอบไม่ชอบครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับหนอนหนังก็พยายามที่จะทำให้คำว่าหนอนหนังเนี่ยเป็นอะไรที่เจาะลึกลงไปในวงการภาพยนตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอ้โหแม่งจริงๆมีหนังที่ยังไม่ได้ดูเยอะเลยนะครับจริงๆชินอุลตร้าแมนก็อยากดูนะครับผมไม่ได้ดูรอบสื่อแต่เดี๋ยวรอหนังเข้าแล้วเดี๋ยวผมดูจัดซัดแน่นอนชินอุลตร้าแมนนะครับยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ